มันเหมือนเราเข้าโรงพยาบาลอ่ะแล้วเราไม่สบายอ่ะแล้วเจอหมอฉีดสเตียรอยด์เข้าไปทีเดียวอ่ะกระเด้งขึ้นมาเลยอ่ะแล้วทำงานได้ประมาณ3เดือนหลังจากนั้นลงไปโซมใหม่คนจีนถืออสังหาริมทรัพย์เยอะที่สุดและคิดเป็น 70% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขาถืออยู่แล้ววันนี้เนี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันยังไม่ได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวนะพี่เชื่อว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคที่แก้ยากมากเมื่อคุณทำให้มันบับเบิ้ลแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการที่จะเคลียร์อินเวนทอรี่ของตัวเองวันนี้ในอินเวนทอรี่ของประเทศจีนเนี่ยในของบ้านเนี่ยมีบ้านล้างอยู่เท่าไหร่ที่เหลือเป็นเซฟวิ่งเพราะฉะนั้นหุ้นขึ้นไม่ได้ทำให้คนจีนรวยขึ้นเช่นเดียวกันคนจีนอัดฉีดเข้าไปมันก็รวยไม่กี่คนแต่รากหญ้าของเขาอะก็มันก็มีคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากตลาดหุ้นเยอะนะแต่การคาดหวังว่าการอัดฉีดบาซูก้ารอบนี้เนี่ยเราจะไปกระตุ้นให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นตัวกลับมาเป็นตัว V เลยอะผมว่าไม่ง่ายมีหลายคนพูดว่าเศรษฐกิจจีนอัดบาซูก้าเข้าไปนะครับลดดอกเบี้ยลดเงินสำรองของธนาคารนะครับลดดอกเบี้ยหุ้นเงินกู้บ้านนะครับลดเพิ่มลดเงินดาวบ้านให้ซื้อบ้านหลังที่สองได้หุ้ยเป็นแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปอีกให้เจ้าของหุ้นซื้อหุ้นคืนให้เงินตั้งกองทุนหุ้นเพื่อที่จะให้โบรกเกอร์เนี่ยมายืมเงินไปซื้อหุ้นโอ้คือถ้าเราออกมาตรการขนาดนี้เราหนี้คงเราคงมหาศาลอ่ะนะแต่ประเทศจีนน่ะ 1.5 ล้านล้านหยวนนะคะโคบโอ้โหนี่เป็นบาซูก้าเป็นอะไรที่แน่ๆว่าภายใน 3-4 เดือนนี้โอกาสเห็นหุ้นจีนลงยากเลยอ่ะเพราะว่าเขาอัดฉีดขนาดนี้มันเหมือนเราเข้าโรงพยาบาลอ่ะแล้วเราไม่สบายอ่ะแล้วเจอหมอฉีดสเตียรอยด์เข้าไปทีเดียวอ่ะกระเด้งขึ้นมาเลยอ่ะแล้วทำงานได้ประมาณ3เดือนหลังจากนั้นลงไปโซมใหม่อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องบอกงี้ก่อนนะคือจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้ววันนี้เนี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันยังไม่ได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวนะมันราคาบ้านในประเทศจีนยังคงลงอยู่นะครับกีตาร์กับท่านผู้ชมต้องเข้าใจจุดจิตวิทยานิดนึงนะว่าเมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมันมีมูลค่าหรือว่ามีความคาดหวังว่าจะลงกีตาร์จะซื้อของนั้นไหมในวันนี้เราก็ยังจะไม่ซื้อเราก็จะไปรอซื้อต้องรอให้ซื้อลงถ้าให้เห็นชัดที่ใช่ให้เห็นชัดมากขึ้นก็คือรถ EV บ้านเราออกรุ่นใหม่มาเดี๋ยวซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อทีหลังประหยัดกว่าจะเย็นๆถูกแล้วไม่ถูกอีกใจเย็นๆมันก็เลยกลายว่ายอดขายรถ EV หายไปเห็นไหมมันเห็นชัดในประเทศไทยด้วยนะเช่นเดียวกันในจีนก็เหมือนกันว่าตอนวันนี้ต่อให้คุณใส่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นดันให้ตลาดหุ้นขึ้นแต่ real sector ถามว่ามันจะกลับขึ้นมาเลยไหมไม่ใช่ว่าใครเขาไม่ได้บังคับให้ซื้อบ้านนะเขาให้ซื้อหุ้นนะเพราะฉะนั้นยอดขายบ้านมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นกีต้าราคาบ้านอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งพวกยอดขายบ้านราคาบ้านหรือว่าคือตลาดบ้านเนี่ยอันนั้นคือจุดเริ่มจุดตั้งต้นของปัญหาคือปัญหาเนี่ยมันมาอยู่ตรงนั้นถูกไหมค่ะซึ่งมันยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วก็นโยบายนี้จะแก้ปัญหาไหมคุณบอกว่าลดดอกเบี้ยให้เขาแล้วหวังว่าเขาจะซื้อบ้านในขณะที่เขายังมีความรู้สึกว่าเอ๋บ้านราคาจะลงไหมถูกป่ะนอกจากรัฐบาลออกมาอีกมาตรการหนึ่งซึ่งเขาออกไม่ได้ออกมาตรการมาว่าถ้าราคาบ้านต่ำกว่านี้มาเอาเงินคืนอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงทำไม่ได้นะฮะอ่ะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมบอกให้ระมัดระวังเศรษฐกิจจีนว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ลงไปกว่านี้เยอะแต่การคาดหวังว่าการอัดฉีดบาซูก้ารอบนี้เนี่ยแล้วจะไปกระตุ้นให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นตัวกลับมาเป็นตัว V เลยอ่ะผมว่าไม่ง่ายน่าจะเป็นตัว U ซะมากกว่าในอันนี้คือมองโลกในแง่บวกแล้วนะอ่ะเศรษฐกิจจีนนี่เรื่องนึงเดี๋ยวคือแค่ตรงเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะมีหลายท่านอยากทราบนะคะคือมันมีอีกมุมหนึ่งพี่วีคะคือที่บอกว่ากระตุ้นตลาดหุ้นก้อนนี้ไปเนี่ยคือคนจีนก็ลงทุนในหุ้นเยอะคือนอกจากเขาเจ๊งอสังหา
็มาลงทุนในหุ้นแล้วก็คือพอถ้าเขารวยขึ้นจากหุ้นเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นพอเขามั่นใจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวนกลับไปที่อสังหาคือใช้วิธีย้อนกลับดังนั้นเดี๋ยวสุดท้ายมันไปแก้ปัญหาอสังหาเองแหละเป็นไปได้แต่แสดงว่าคนที่พูดนั้นไม่เข้าใจโครงสร้างการถือสินทรัพย์ของประเทศคนจีนอ่ะเอางี้ก่อนใน100ของสินทรัพย์ที่คนจีนซื้อที่มีอยู่ในมือแน่นอนต้องมีเงินสดแต่ไม่ได้เยอะสินทรัพย์อะไรที่เขาถือมากที่สุดเป็นสัดส่วนมากที่สุดในประเทศจีนนะครับคนจีนถืออสังหาริมทรัพย์เยอะที่สุดและคิดเป็น 70% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขาถืออยู่ถือหุ้นคนจีนถือหุ้นเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 10% เท่านั้นของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เหลือเป็นเซฟิงเพราะฉะนั้นหุ้นขึ้นไม่ได้ทำให้คนจีนรวยขึ้นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ถืออสังหาริมทรัพย์ 30% ของสินทรัพย์ทั้งหมดและอีก 40% ถือในหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกาขึ้นจะช่วยทำให้เขาขายของได้ดีขึ้นนั่นคือที่มาว่าทำไมอเมริกาถึงอยากอัดฉีดเงินเข้าตลาดหุ้นแล้วการที่ใช้วิธีนี้คือการอัดฉีดเงินเข้าตลาดหุ้นเหมือนประเทศไทยเราอัดฉีดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นคนรวยขึ้นไม่กี่คนมันก็บริโภคได้เยอะไม่ได้เยอะหรอกเช่นเดียวกันคนจีนอัดฉีดเข้าไปมันก็รวยไม่กี่คนแต่รากหญ้าของเขาอะก็มันก็มีคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากตลาดหุ้นเยอะนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะคาดหวังมากไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจจีนจะแย่ไปกว่านี้นะแต่การคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจเราเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเยอะผมว่าเราหวังพึ่งนักท่องเที่ยวดีกว่าเราหวังพึ่งนักท่องเที่ยวดีกว่านะครับอ่ะคือมันแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่ามันไม่มีคนถูกและคนผิดนะเรื่องของเศรษฐกิจจีนมันพูดได้หลายอย่างมากนี่เพราะว่าสีเจิ้นผิงก็เหมือนเอาจริงเอาจังมากนะกับรอบนี้ว่าถ้าใครมณรัฐไหนเนี่ยที่ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ลงเนี่ยเขาปลดนะตอนเนี้ยคือโหดว่ะประเทศไทยโหดมากเลยประเทศจีนที่โหดจริงพี่วีที่คือบางคนเขามองว่าเฮ้ยรอบนี้จีนเหมือนกับซีเรียสอะดูเอาจริงคือดูเหมือนกับว่าจะต้องยับให้ขึ้นให้ได้เพราะว่าคือเสียหน้ามาหลายรอบแล้วนะคะหุ้นขึ้นแล้วก็วูบขึ้นเหมือนบั้งไฟแล้วก็คือวูบลงไปคือมาตรการเหมือนกับทำแล้วมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็เงียบหายรอบนี้เขาก็เลยดูจัดหนักดูเอาจริงให้คนเชื่อมั่นว่าเอ้ยมันจะต้องฟื้นจริงทั้งหุ้นด้วยหุ้นก่อนแล้วก็คือเศรษฐกิจตามมาซึ่งอันนั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นคือมองโลกในแง่บวกถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่ส่งออกเราดีขึ้นนักท่องเที่ยวจีนมามากขึ้นปรับประมาณการดีขึ้นหุ้นไทยก็อาจจะได้เกิน 2,500 แต่ณวันนั้นแต่ณวันนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้เชื่อทฤษฎีนั้นพี่เชื่อว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคที่แก้ยากมากแก้ยากมากเมื่อคุณทำให้มันบับเบิ้ลแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการที่จะเคลียร์อินเวนทอรี่ของตัวเองวันนี้ในอินเวนทอรี่ของประเทศจีนเนี่ยในของบ้านเนี่ยมีบ้านล้างอยู่เท่าไหร่ถ้าซื้อบ้านในระดับปัจจุบันนะถ้าซื้อบ้านในระดับปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลา6เดือนในการเคลียร์อินเวนทอรี่นะครับอย่าว่าแต่เพิ่งสร้างใหม่นะ6เดือนนะครับครึ่งปีในการที่จะต้องเคลียร์นี่คือมีคนซื้อเรื่อยๆนะค่ะงั้นปัญหานี้บางทีมันคือพี่เชื่อว่าการทำอย่างนี้ทำให้เกิดความมั่นใจแต่ถามว่าเศรษฐกิจอย่างที่พี่บอกอ่ะมันจะช็อคเป็น V shape หรือเปล่าเนี่ยมันยากแต่เป็น U shape พี่ยังเห็นด้วยแต่การที่เป็น U shape เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้เราต้องปรับประมาณการกำไรหรือว่า GDP ของไทยขึ้นทันทีไงมันไม่ถึงนั้นแต่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันมาเป็นความเสี่ยงมากกว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันก็คือไปทางฝั่งเศรษฐกิจทางฝั่งประเทศทางฝั่งตะวันตกบ้างถูกป่ะค่ะซึ่งอันนี้คือที่พี่ที่ถึงบอกว่าบางทีบอกว่าเอ้ยเรามอง 1,500 ขึ้นไปเนี่ยมันนอกจาก valuation แล้วมันมีความเสี่ยงข้างหน้าที่รออยู่เศรษฐกิจจีนอาจจะดีขึ้นโอเคถ้าเราคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ความเสี่ยงไม่เป็นไรเรามามองทางฝั่งตะวันตกดูบ้างซึ่งยุโรปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขภาคการผลิตกับภาคบริการคงมีคนหลายคนมาพูดในรายการกีตาร์แล้วมึงว่าเยอรมันพี่ใหญ่เนี่ยไม่ไหวแล้วนะภาคการผลิตนี่ PMI ของเขาอะลงมา40ต้นๆแล้วนะ41 42เนี่ยคือ47 46นี่ก็ว่าแย่45นี่สุดยอดสุดๆ44นี่คือเละ recession นี่มัน41 42นะมันต่ำกว่า50ลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนแล้วทุกคนก็เห็นว่ายุโรปแย่จริงแล้วเขาต้องใช้ราคาพลังงานแพงด้วยใช่ไหมเพราะเขาไม่สามารถซื้อจากรัสเซีย
ได้โดยตรงอันนี้คือพี่ใหญ่นะพี่เลยตั้งคำถามว่าสมมุติว่ามันมีประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปเนี่ยในยูโรโซนที่เป็นสมาคมสหภาพยุโรปอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างเมื่อก่อนที่มีกรีซจำได้ไหมมีอิตาลีมีสเปนถ้ามันมีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ2ประเทศเนี่ยแล้วจะต้องเอาเงินของธนาคารกลางยุโรปซึ่งเงินของธนาคารกลางยุโรปมันก็มาจากเยอรมันกับฝรั่งเศสปี2014เนี่ยที่เขาเกิดวิกฤตพิกก็คือวิกฤตหนี้ในประเทศยุโรปนะครับพิกก็คือโปรตุเกสไอซ์แลนด์อิตาลีสเปนนะครับแล้วก็กรีซที่มันตอนนั้นเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยตอนนั้นเยอรมันแข็งแกร่งมากฝรั่งเศสแข็งแกร่งแล้วเขาก็เอาเงินเนี่ยไปให้ ECB เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้แต่วันนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็เราก็รู้ว่าเป็นยังไงก็เพราะสงครามนี่แหละเยอรมันเองภาคการผลิตก็แย่นะครับงบประมาณก็ขาดดุลแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยแล้วประชาชนวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทำไมในยุโรปเนี่ยถึงเลือกขวาจัดกันเยอะผลการเลือกตั้งมันออกมาชัดว่าเอียงไปทางขวาจากเดิมที่เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาเพราะทางขวาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่สนับสนุนสงครามเขาจะไม่สนับสนุนการเอาเงินไปช่วยเหลือฉันจะตายอยู่แล้วประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปเลือกทางขวาแสดงว่าประชาชนไม่ต้องการให้มันงบประมาณมันขาดดุลไปมากกว่านี้แล้วอะนะครับมันถึงได้เลือกอีกฝั่งนึงเนี่ยนี่คือสิ่งนึงที่ผมต้องระวังพอสมควรในเศรษฐกิจยุโรปว่าถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดมีปัญหาเรื่องหนี้แล้วยุโรปจะช่วยไม่ได้เพราะพี่ใหญ่ไม่ไหวนะครับสหรัฐอเมริกาอ่ะเราต้องบอกนิดนึงก่อนวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะว่าสหรัฐอเมริกายังดูดีไม่ว่านะครับแต่ความดูดีของเขาเนี่ยมันไปสะท้อนภาพใน valuation ของเขาแล้วนะครับทุกอัตราส่วนเรื่องของ valuation ไม่ว่าจะเป็น PE ก็เกือบขึ้นไปถึงตอนสมัย dot-com crisisยิ่งชินเลอร์ PE ถ้าหลายคนรู้จักนะครับก็จะขึ้นไปถึงช่วง .com crisis Buffett indicator นะครับซึ่ง Warren Buffett ใช้เนี่ยเอาขนาดหุ้นขนาดตลาดหุ้นหารด้วยขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาก็ขึ้นไปถึงสูงกว่าช่วง .com ละคือนั่นไม่แปลกใจที่ Warren Buffett ก็ถือหุ้นอยู่ 50% นะครับแล้วก็ถือหุ้นอยู่ 50% ถือเงินสดอยู่ 50% Warren Buffett นะครับถือเงินสดเป็นสัดส่วนที่สูงสุดเป็นประวัติการไม่เคยถือเงินสดเยอะขนาดนี้มันต้องมีเหตุและมีผลแหละก็แสดงว่าจริงๆข่าวดีที่บอกว่าประเทศอเมริกาจะไม่มี recession จะเป็น soft landing เนี่ยเพราะการลดดอกเบี้ยจะช่วยเศรษฐกิจมันไปสะท้อนในราคาแล้วนะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นอเมริกาเป็นตลาดหุ้นที่มีความเปราะบางสูงนะนี่ไงคือเหตุและผลนะครับว่าตอนนี้เนี่ย valuation ของเขาแพงมีอะไรมาสะกิดนิดเดียวเนี่ยมันพร้อมลงแต่ถ้ามันยังคงเป็นบวกมันก็ขึ้นได้ไม่เยอะเพราะมันรับไปแล้วอะเพราะ valuation มันนี่คือแพงกว่าสมัย .com แล้วคุณจะเอาอะไรขึ้นอีกอะแล้วรู้ไหมอีต้ามันมีตัวเลขหนึ่งที่มันสะท้อนเขาเอาตัวเลขยอดคือมันเขาเรียกว่า insider trading ประเทศไทยก็มีนะครับก็คือผู้บริหารจะเจ้าของเนี่ยขายหุ้นกับซื้อหุ้นเข้ามาหารกันวันนี้เนี่ยอัตราส่วนขายหารซื้อของผู้เจ้าของในอเมริกาเนี่ยมันสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาตั้งแต่สมัยซับไพรม์แสดงว่าเจ้าของกับผู้บริหารขายมากกว่าซื้อแล้วนะค่ะขายมากกว่าซื้อแล้วแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแม้กระทั่งเจ้าของก็เราคงเห็นนะ Nvidia ก็ขายถูกป่ะใช่คือเขาขายมากกว่าซื้ออ่ะเอางี้แล้วกันเนี่ยดังนั้นมันก็เป็นการสะท้อนอย่างนึงแหละว่าถ้าเขาไม่ได้ขายว่าเพราะเขาคิดว่าบริษัทเขาดีจริงแต่เฮ้ยโอ้โหคุณมันแพงขนาดนี้ขายไปซื้อฮาเลมก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยถึงบอกว่าความเปราะบางผมไม่ได้บอกว่าอเมริกาจะเข้าสู่ recession แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยมันมีภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือชะลอตัวแน่ๆในสหรัฐอเมริกาแต่ราคามันสะท้อนภาพบวกเยอะมากบวกจนมีความรู้สึกว่าต่อให้มันดีจริงๆมันก็คงขึ้นไม่เยอะแต่ถ้าไม่มีอะไรแย่มันพร้อมล่มนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องมองว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเสี่ยงบนระดับดัชนีหุ้นไทยที่เกินกว่า15เท่าคือ 1,500 จุดคุณต้องยอมรับนะว่าความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขและยังไม่นับรวมความเสี่ยงเรื่องอะไรอีกความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกนะยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะหนักแค่ไหนนะถ้าบาจี้ขึ้นมาจริงๆอิสราเอลยิงอิหร่านขึ้นมาจริงๆนี่เอาไงอ่ะคราวนี้ละแล้วถ้ามีการตอบแทนตอบกลางคงล้างแค้นกันไปมาแล้วราคาน้ำมันขึ้นมาแบบ80 90เหรียญ100เหรียญขึ้นมาชีวิตเปลี่ยนเลยนะเป็นความเปราะบางอย่างหนึ่งเปราะบางอะไรเพราะว่าน้ำมันเนี่ยวันนี้มันลงมาไม่ได้เยอะหรอก
นะครับเพราะมันลงมาอยู่ในระดับ60-70เหรียญแล้วซึ่งโอเปกไม่ยอมให้ลงไปกว่านี้แต่ถามว่าขึ้นไปกว่านี้มีไหมหุ้นความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นไปกว่านี้มีโอเคหุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะได้ประโยชน์ในช่วงแรกแต่ถ้าขึ้นไปมากๆกลุ่มพลังงานก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครใช้น้ำมันแล้วอ่ะคือเศรษฐกิจมันล่มไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่คุณจะต้องจับตามองนะครับอันนั้นผมพูดแต่ต่างประเทศนะว่าทำไมเราต้องระมัดระวังตอนนี้ชนีขึ้นเกินกว่า 1,500 จุดไม่ใช่ว่าจะไล่ไปเรื่อยๆยังมีความเสี่ยงในประเทศอีกนะครับเรื่องการเมืองประเทศไทยเราคิดว่าจะไม่มีความเสี่ยงหรอกปีหน้าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องเข้ามาจนได้แหละในปีหน้าดังนั้นพวกเราเหล่านี้มันก็ต้องพิจารณาแต่คำถามคือถ้าสมมติว่ามันเกิดแล้วหุ้นมันลงมาเหลือหุ้นมันลงคราวนี้ก็ถามว่าแล้วหุ้นไทยจะลงมากกว่าหุ้นต่างประเทศไหมผมบอกได้เลยว่าขาลงหุ้นไทยจะเอาเปอร์ฟอร์มครับขาลงหุ้นไทยจะเอาเปอร์ฟอร์ม